สวัสดีครับอาจารย์สมศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรพงษ์สวัสดีครับคุณสลินนาสวัสดีครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกันนะครับเอาว่าถามทัศนะกันก่อนครับว่าในช่วงสถานการณ์ของราคาเหล็กปัจจุบันนี้เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างจากสมัยอดีตที่ G Steel เคยพบหรือประสบเจอไหมครับดร.ครับผมคิดว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นไซเคิลทุก10ปีมันจะมาแรงแบบนี้ทุกครั้งนะครับเราก็เคยเจอขึ้นไปค่อยๆแบบนี้ตอนปีสุดเคยอะไรซับไพรม์อ่ะอ๋อครับครับประมาณ2008ได้ไหมคะตอนนั้นนั้นขึ้นปี๊ดไปแต่ตอนนั้นขึ้นกับตอนนี้ขึ้นอาจจะไม่เหมือนกันค่ะมันขึ้นก็เพราะว่าทั่วโลกอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ปัจจุบันเนี่ยเหตุผลที่ขึ้นมันมี3ปัจจัยหลักๆนะครับครับก็คือ1เนี่ยจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้า20 30ปีก่อนเราจะจำได้ว่าเขาผลิตแค่100ตัน100ล้านตันต่อปีไอ้ตันเนี่ยส่วนใหญ่ต่อปีนะให้ผมอย่าพูดอย่างนี้ไปได้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยจีนนี่เป็นผู้ผลิตที่โทษนะแบบว่าอยู่หางแถวเหมือนกันปัจจุบันหนักที่ใหญ่ที่สุดละครับหลังจากที่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากประเทศจีนนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้กำลังมีกำลังผลิตประมาณ 1,000 ล้านตันครับประมาณ 1,000 เศษๆนะฮะครับทั่วโลกเนี่ยผลิตกัน 1,800 ล้านตันโอ้พันกว่าเป็นของจีนก็แสดงว่าจีนเนี่ยใช้ประมาณ 60% ครับของโปรดักชันทั้งหมดครับก็แสดงว่าจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่จีนเพราะจีนเขาใช้มหาศาลครับเหตุผลหลักๆ3อย่างเที่ยวนี้ที่ว่าการขึ้นไม่เหมือน2008เพราะเที่ยวนี้น่าจะขึ้นแบบเรียกอะไรแบบไม่ได้แบบหวือหวาแบบไปเรื่อยๆแต่อ๋อเหรอฮะแต่มันจะแพงฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาใช้อยู่ต้อง 60% ทั่วโลกทั้งโลกเนี่ยเราก็ทราบว่าสินแร่เหล็กเนี่ยที่เป็นต้นน้ำเนี่ยที่จะไปใช้หลอมเนี่ยมันวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลียบราซิลแอฟริกาพวกประเทศจีนเนี่ยคงไม่พอแน่นอนมีนิดๆหน่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยออสเตรเลียซื้อสินแร่เหล็กจากออสเตรเลียเราก็ทราบว่าตอนสมัยทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆเนี่ยเขาก็กลัวจีนมากก็ขึ้นภาษีจีนไปเลย 25% ก็ทำให้จีนตอนนี้ก็มาดูแลเขาเรียกอะไรมาดูแลอุตสาหกรรมมาโปรดักชันเพิ่มของเขาภายในขึ้นอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นอะไรๆเยอะแยะมากแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกให้จีนรายใหญ่ที่สุดก็มีดราม่าเมื่อช่วงที่โควิด19อ๋อฮะออสเตรเลียก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งแพร่เชื้อออกมาจีนเนี่ยก็ไม่พอใจอะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ออสเตรเลียก็เป็นผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่ที่สุดของจีนครับทางประเทศจีนก็ขึ้นภาษีสำคัญ5รายการขึ้นมาหลังจากนั้นปีที่แล้วเนี่ยสินแร่เหล็กปกติอันนึงก็ประมาณ 5-60 เหรียญมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะพอปีที่แล้วเนี่ยพอเริ่มมีดราม่าออสเตรเลียเริ่มส่งน้อยลงแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นก็มี 2-3 ปัจจัยไม่แย่ขึ้นเพราะว่าอยากจะขึ้นหรอกรเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยพอติดโควิดปีที่แล้วเนี่ยคนก็พยายามจะพุชไอ้ GDP ขึ้นมาก็คือทุกคนก็พยายามทำยังไงก็ได้เพราะว่ากลัวเศรษฐกิจถดถอยประเทศเนี่ยก็ผลักดัน GDP ขึ้นมาก็คือมีโปรดักชันมีการผลิตมีทุกอย่างของประเทศตัวเองคือต่างคนต่างช่วยตัวเองแล้วล่ะนะปีที่แล้วมาถึงต้นปีนี้ GDP จะสังเกตถ้าคุณเอจะทราบว่าปีนี้IMF พิจิกว่า GDP ทั้งโลกถัวเฉลี่ยจะ 5.5% ถึง 6% ใช่ครับเราทราบว่าปีที่แล้วประเทศไทยติดลบ 6% ซึ่งมากกว่าครับดังนั้นทุกคนก็พุช production push infrastructure สร้างหมดสร้างทุกอย่างไม่อยากบอกว่าจีนสร้างในทั้งโลกเนี่ยสร้างกันไม่ว่ายุโรปไม่ว่าอเมริกาประเทศไหนก็คือช่วยตัวเองแล้วสร้างอินฟราสตรัคเจอร์สะพานเก่ากับรื้อใหม่บ้านไม่พอโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยจากประสบการณ์ไปปีที่แล้วทุกคนอยู่บ้าน
ช่วงอยู่บ้านบ้านก็ดูเล็กไปคอนโดก็เล็กไปอยากขยายนะคะขยายขยายอยากทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นประเทศจีนก็ส่งเสริมเพราะว่าจะส่งออกยากละตั้งแต่ทรัมป์มีแอนตี้ดัมปิ้งมามีนี่เพราะว่ากลัวว่าจีนนี่จะไปทั่วไปหมดเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็ไม่วายเมื่อหลายปีที่แล้วก็เข้ามากันใหญ่ดีว่ารัฐบาลไทยก็เริ่มเข้าใจว่าอุตสาหกรรมทั้งโลกเนี่ยมันช่วยกันโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเขาก็ดูแลป้องกันกันเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมแห่งชาติหลังเลยว่าเหล็กปูนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าล้าสมัยแต่มันต้องใช้ตลอดไม่มีอะไรแทนเหล็กได้ในอุตสาหกรรมฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าออสเตรเลียก็จะขึ้นราคาเพราะว่าดีมานด์ขึ้นปีที่แล้วจาก560เหรียญต่อตันขึ้นเป็นณปัจจุบัน220เหรียญต่อตันพูดมา4เท่านะขนาดไหนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีนะเพราะว่าแหล่งที่เราทราบว่าที่บราซิลเนี่ยก็มีเป็นแหล่งผลิตบราซิลตอนนี้ก็โดนโควิดน่วมไปเลยการงานโลจิสติกอะไรก็ไม่คล่องตัวด้วยแล้วก็ GDP ก็ดันกันทั้งโลกครับค่ะปีนี้สร้างหมดเพราะว่าจะไปอาศัยการส่งออกน้อยลงละครับประเทศก็อยากจะช่วยตัวเองครับตรงนั้นเองดีมานด์ที่บอกว่าจีนเนี่ยดันขึ้นไปดันก็ดันทั่วโลกเพราะจีนก็ยังสร้างอีกเป็น10ปีจากนี้ไปเพราะว่าประเทศก็ใหญ่มหาศาลฉะนั้นมันก็มี2เด้งละไอ้สินแร่เหล็กขึ้นเพราะโลจิสติกหลายๆประเทศมันก็ไม่คล่องเหมือนเดิมครับมันก็ขึ้นก็พูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจมันอั้นน่ะพูดภาษาชาวบ้านเศรษฐกิจมันอั้นครับไม่ว่าไอ้คอนเทนเนอร์คุณเอก็เคยได้ยินว่าคอนเทนเนอร์ขาดขายยากขาดมากปัญหาคือมันอั้นมานานครับค่ะจะซึมบ้านเราเนี่ยก็คิดว่าทับพักรัฐบาลหลังจากที่โควิดจะไม่หายมึนเนี่ยฉีดยาวัคซีนฉีดไปเรื่อยๆนะมันมาเรื่องเศรษฐกิจละครับเพราะว่ามันปากท้องเราไปไม่รอดครับเศรษฐกิจเราตอนนี้จะส่งอาศัยส่งออกมันก็ลำบากเพราะทุกคนก็อยากจะช่วยตัวเองครับค่ะบ้านเราเนี่ยสุดท้ายก็ต้องพยายามสร้างดีมานด์ว่าจะทำอะไรอินฟราสตรักเจอร์หรืออะไรที่กำลังทำอยู่ครับก็เดี๋ยวคงจะเรียนถามดร.สมศักดิ์อีกเฟสหนึ่งว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้เรียนถามย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณผู้ฟังทำความรู้จัก G-Steel กันมากขึ้น G-Steel นี่อยู่ในยุทธจักรมากี่ปีแล้วครับ G-Steel เนี่ยเคยคือพ่อผมเนี่ยทำเหล็กทำท่อทำดาวสตรีมทั้งรีดร้อนใช่ไหมฮะก็คือมีทั้งท่อมีทั้งดาวสตรีม 4-50 ปีมาละหลังจากนั้นก็คือเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดเรื่องเหล็กรีดร้อนสมัยก่อนตั้งแต่ 4-50 ปีละแล้วก็แล้ว20กว่าปีที่แล้วก็มาผลิตต้นน้ำผลิตต้นน้ำก็เป็นรีดเหล็กรีดร้อนที่เป็นม้วนที่เป็นม้วนแล้วก็มาไปปลายน้ำเพื่อตัดแผ่นทำเหล็กโครงสร้างอะไรต่างๆสร้างอันนี้ก็คือ20กว่าปีกำลังมี2โรงงานปัจจุบันมี2โรงงานที่ทำต้นน้ำกำลังประมาณ3ล้านตันปีที่แปลว่าที่ตันเนี่ยคือต่อปี3ล้านตันต่อปีแต่ปัจจุบันผลิตจริงก็ประมาณล้านกว่าตันเท่านั้นเมืองไทยใช้กำลังผลิตเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถัวเฉลี่ยซึ่งทำอินดัสทรีมากที่ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาพุชไป 60-70% ละอเมริกาตอนนี้ 70-80% แล้วหลังจากที่ไม่ให้เหล็กนำเข้ามาช่วยตัวเองก็กลับมาที่ back to the คือเอามาเบสิกอย่างเดิมละใช่ไหมเมื่อกี้สติลก็คือทำอยู่เป็นต้นน้ำประมาณ3ล้านตันกับคุณไอ้ก็คืออยู่การนานและถ้าเราพูดถึงเหล็กต่อนะฮะคุณไอ้เหล็กที่บ้านเราเนี่ยมีอยู่ประมาณมีประมาณ2ประเภทไอ้คำว่าเหล็กนะเหล็กนะทั้งโลกเนี่ยมีทั้งหมดมี2ประเภทอ๋อครับประเภทที่1เค้าเรียก flat product เหล็กทรงแบนก็คือเป็นม้วนเป็นแผ่นเป็นอะไรที่มันถ้าเป็นอีกอันนึงเค้าเรียกว่าทรงยาวก็คือเป็นเส้นเป็นเส้นสองอย่างอ๋อเป็นเส้นเรียกว่าเหล็กเส้นใช่ไหมคะเหล็กเส้นเอ้ยเหล็กบาเหล็กไอ้ข้ออ้อยเอ้ยเหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นกลมอะไรพวกนี้นะเหล็กเซกชันที่ไปสร้างสะพานไอบีเอสพีคือมันมีสองประเภทประเภททางไอแฟลตโปรดักทั้งโลกอะแฟลตโปรดักก็มีรีดร้อนรีดร้อนก็ไปทำรีดเย็นใช่ไหมรีดอีกทีเนี่ยรีดเย็นพอรีดเย็นปุ๊บเนี่ยก็ไปทำ
อะไรที่ได้อะไรนะรีดเย็นก็ไปทำรถยนต์แปรรูปเหรอไปทำรถยนต์ไปเขาเรียกอะไรไปทำรถยนต์ไปทำคงเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นอะไรทุกอย่างก็พวกนี้พูดเลยส่งแบรนด์แล้วก็โค้ดเด็ดโค้ดนี่ก็ไปทำหลังคาทำโค้ดดีบุกไปทำกระป๋องไปทำกระป๋องใส่ผลไม้อะไรคือแบรนด์นี่มันไปทางด้านนู้นมากกว่าครับค่ะไปเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เครื่องไฟฟ้ามันก็เยอะมหาศาลรถยนต์ก็เยอะมหาศาลครับค่ะเพราะว่าปีนเราใช้ถ้าทั้งวงจรเนี่ยประเทศไทยนี่20%กว่าครับพวกแพ็กเกจชิ่งเนี่ยก็30-40%ไปละอ๋อนี่คือส่งแบรนด์ครับส่วนมีทั้งท่อน้ำมันท่ออะไรต่อเรืออะไรคือส่งแบรนด์หมดอ่ะก็เอาส่งแบรนด์ไปโค้งไปกลึงไปโค้งไปตัดปั๊มไปอะไรโอเคเครื่องบินในทําครับทําอะไรก็ว่าไปเพียงแต่คุณภาพเหล็กคนละมันแล้วคุณภาพกันครับส่วนไอ้ส่งยาวก็มีก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักๆแน่กับเซคชั่นทั้งหลายที่ H-beam I-beam ที่ปัจจุบันนี้เค้าก็ไม่รอปูนแล้วเค้าเอาเหล็กมาตั้งเลยใช่เซคชั่นอันนั้นก็คือส่งยาวครับบ้านเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผลิตประมาณ22ล้านตันครับประเทศนะ22ล้านตันทั้งส่งแมนส่งยาวครับแล้ว22ล้านตันถ้าเราจะไปนับซ้ำเนี่ยเกือบ30ล้านตันก็คือเราไม่นับไอ้ตัวรีดร้อนมารีดเย็นเพราะถือว่านับมันถือว่าต้นทางเดียวกันตัวเดียวกันต้นทางเดียวกันต้นทางอ๋อฉะนั้นไอ้เหล็กรีดร้อนรีดเย็นหรืออะไรมันต้นเหล็กแบนพวกนี้อ่ะหมายความว่าเขาเรียกว่าเมืองไทยนี่มีครบหมดละครับครบมา20-30 ปีนี่ราคามันก็ขึ้นลงขึ้นลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตลอดเวลาตั้งระยะเวลา20-30 ปีไหมฮะใช่ใช่ประมาณนั้นก็เหวี่ยงไม่มากแต่ตอนนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นผู้นำเลยนะในอาเซียนอ่ะหลังเนี่ยเวียดนามมาแรงอะไรแล้วเพราะรัฐบาลเขาพยายามช่วยเหลือกันไม่ให้เข้าไปตอนนี้ที่บอกว่าไอ้ทรงแบนทรงยาวหรือแฟลตโปรดักต์หรือลองโปรดักต์มันในเมืองไทยที่บอกว่ามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำบางทีมันจะสับสนปลายน้ำคุณเอจะไม่สับสนละปลายน้ำคือน้ำต่อตัดเหล็กก็พวกผู้รับเหมาต่างคอน sumer ไปน้ำไอ้ต้นน้ำมี2ประเภทต้นน้ำมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือใช้สินแร่เหล็กที่เมื่อกี้พูดสินแร่เหล็กนี่ลงถลุงอ่ะลงถลุงเหล็กใช่โรงงานเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยเป็นร้อยปีมาละครับเทคโนโลยีตอนหลังเขาเรียก EAF เป็นหลอมด้วยไฟฟ้า oh, ของผมเนี่ยจีซีลหลอมด้วยไฟฟ้ากับโรงงานเหล็กเส้นอย่างตาต้าหรือสยามยามาโตะเขาหลอมด้วยไฟฟ้าครับค่ะนี่คือทรงยาวหลอมด้วยไฟฟ้าคือไอเศษเหล็กเนี่ยหลอมด้วยเศษเหล็กครับสินแร่สินแร่เหล็กน้อยมากครับเอามาต้มอ่ะเอามาต้มฉะนั้นเราจะเรียกว่าต้นน้ำก็ได้ EAF ว่า electric arc furnace ก็คือประเภทเขาเรียกอะไรประเภทเอามาหลอมหลอดแล้วเศษเหล็กเราก็ขาดตลาดไม่พอครับก็มันเข้าอันนี้เขาเรียกต้นน้ำเพราะเราหลอมเองอ่ะพูดง่ายๆเราหลอมเองหล่อเองครับไม่ใช่เป็นแบบต้นน้ำที่แบบว่าอีกลงถลุงคนละเทคโนโลยีคนละอันนี้เขาเรียกgreen industry เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแวดล้อมคุณสมศักดิ์ขออนุญาตสงสัยนิดนึงค่ะแล้วสินแร่ที่เรานำเข้ามาเนี่ยคือนำเข้ามาหมดเลยหรือเราสามารถที่จะมีในประเทศไทยด้วยหรือเปล่ามีไหมไม่มี EAF เนี่ย 80-90% ใช้เศษเหล็กอ๋อ 10% มันเลยใช้น้อยมากเอามาหลอมใหม่เขาเรียกเหล็กเดี๋ยวเหล็กหลอมเนี่ยเขาเรียกเข้ามาส่งมาเป็นก้อนกระดาษเขาไม่ได้มาเป็นสินแร่เหล็กเขาเรียกพิกไอออนคือเป็นหลอมก้อนเล็กๆอ่ะเอามาผสมแต่ส่วนใหญ่ใช้เศษเหล็กหลอมเพราะนั้นบ้านเราทั่วโลกเขาก็มีเศษเหล็กมันรีไซเคิลทุกประเทศอ่ะใช่ใช่ทุกที่อ่ะมันก็พอสะพานพอรถยนต์เก่าเขาทุบทิ้งอะไรอะไรคือรีไซเคิลอ่ะก็ที่เราได้ยินกันรับซื้อเศษเหล็กรับซื้อเศษเหล็กแล้วพวกนี้นะใช่ก็คือการใช้โบ้าเราจะมีลงถลุงแบบนี้หลอมหนาหลอมฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกกลางน้ำคือนำเข้าจากโรงงานใหญ่ที่เขาใช้เขาเรียกอะไรสินแร่ไปถลุงถลุงแล้วก็เอามาหลอมเป็นตีเอามารีดอันนี้เรียกว่ามารีดเช่นรีดหินเหล็กรีดเหล็กเส้นรีดเหล็กแผ่นรีดอะไรอะไรเขาเรียกว่ากลางน้ำครับเอามาโรงงานเมืองไทยเอามารีดเนี่ยมีประมาณครึ่งหนึ่งกำลังผลิตอยู่ที่2ล้านตันเนี่ยรีดเนี่ยมีประมาณครึ่งหนึ่งเหล็กเส้นเนี่ยมีประมาณทั้งวงจรเนี่ยเหล็กเส้นแล้วเลยทรงยาวมีประมาณ11ล้านตันครึ่งหนึ่งเนี่ยจะนำมารีดนำเข้ารีดครับ
อีกครึ่งนึงก็หลอมเองอ๋อโอเคอีกครึ่งนึงหลอมเองไอ้เหล็กรีดร้อนหรือเหล็กแผ่นก็เหมือนกันมีประมาณ 7-8 ล้านตันต่อปีเออครึ่งนึงครึ่งนึงก็นำเข้ามารีดอีกครึ่งนึงก็หลอมเองครับแต่นี่คุณเอพอนึกภาพนึกภาพออกครับแต่นี่ก็คือไม่งั้นบอกเอ๊ะต้นน้ำคืออะไรกลางน้ำคืออะไรปลายน้ำปลายน้ำก็คือพวกที่ไปทำท่อทำอะไรอะไรทั้งหลายอ่ะมันบาลานซ์กันไหมครับไม่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันพอเหมาะพอดีกับความต้องการดีมานด์ซัพพลายไหมฮะผมคิดว่าตอนนี้อ่ะไอตัวแปรคือนำเข้าใช่ไหมฮะหลายๆประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเลยเขาก็จะมีคอมพลีเคทมากจะเข้าไปเพราะเขามีผลิตในประเทศป้องกันยังไงมันก็ไม่บาลานซ์เพราะบ้านเราเนี่ยผลิตแค่ 30-35% เนี่ยทั้งถั่วเฉลี่ยทั้งวงจรยังไงมันก็ไปไม่รอดสมัยก่อนอเมริกาเนี่ยก่อนที่ทรัมป์ขึ้นมา 60% อุตสาหกรรมทั้งรองใหญ่พอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยเขาขยับโปรดักชันเป็น80แต่บ้านเราตอนนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลปีที่แล้วเขาให้ Make in Thailand ละอะไรที่มันไทยผลิตได้อะไรที่เราใช้ได้ควรใช้เป็นดังนั้นเนี่ยทำให้ Make in Thailand บ้านเราเนี่ยจะขยับขึ้นมาแล้วจาก 3.5 เป็น 40 45 เริ่มดีขึ้นคุณเองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอุตสาหกรรมมันเป็นระดับชาติไม่ใช่ว่าเราไม่แข่งแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยมันแข่งกันตลอดในประเทศอ่ะมันแข่งกันเองอยู่แล้วณวันนี้คือมีการป้องกันสินค้าป้องกันการนำเข้ามากขึ้นเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้นทำนองนั้นต้องคือป้องกันการคือเหมือนกับ Make in Thailand ทั่วโลกเนี่ยเขาเมืองจีนอ่ะถ้าเขาจีนนี่แทบจะส่งไปยากเลยถ้าเขาไม่ต้องการจริงๆเขาเป็นอย่างจะใช้ของประเทศเขาอ่าใช่บ้านเรามันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเพื่อให้สมอมีคุณภาพาเพื่อให้ฝ่ายรัฐเนี่ยไอ้ Make in Thailand เนี่ยมันทำให้ production เนี่ยมันขึ้นครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเปิด free market ไอ้เวลาส่งออกนะคุณเอของเนี่ยเขาดั้มออกทุกคนครับเพราะจะกำไรหรือ production ในประเทศส่วนถ้า production ที่เหลือเขาจะดั้มออกเพื่อเขาคีปไอ้ production level ไว้เพื่อให้คอสต์มันลงเช่นผมผลิต 50% ผมเพิ่มอีก 20% ผมก็ขายราคาไหนก็ได้ฉะนั้นเมืองนอกเนี่ยมันก็จะดั้มออกมาตลอดเมืองจีนน่ะโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ย export แล้วมี subsidy ได้อีกหมายความว่าถ้าจะส่งออกเขาก็จะมีแถมดอกแถมภาษีให้อีกก็ไปกันอีกสนับสนุนแล้วตอนนี้บ้านเรานี่ใช้นโยบายสนับสนุนการเร่งกำลังการผลิตหนึ่งคือเพื่อใช้ภายในประเทศป้องกันสินค้านอกเข้ามาสองมันเร่งการผลิตเพื่อที่จะส่งออกได้ด้วยไหมฮะตอนนี้ถ้ามีแต่น้อยลงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่จีนยังไม่เอาออกมาทำเอ็กซ์พอร์ตเยอะแยะเนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตไป 20-30% ของ production ปัจจุบันน้อยมากเพราะว่าทั่วโลกเขาก็พยายามป้องกันพยายามให้อุตสาหกรรมของเราก็ไม่ให้เขาเข้าเขาก็ไม่ให้เราเข้าน้องนั้นมันก็มีเทคนิคอ่ะที่เรียกบาริเออร์เทคนิคอ่ะต่างคนต่างหาวิธีไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวบอกว่า WTO นี่นู่นแต่หมายว่าทุกคนก็พยายามหาทางรอดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทั้งโลกอ่ะครับไม่ใช่บอกว่าไทยจะไปแกล้งไทยแต่คุณสังเกตทำไม GDP ขึ้นไม่ใช่ว่าเพราะว่า GDPAverage มันทุกคนเนี่ยเขาจะสร้างบ้านสร้างเหมือนบ้านเราก็ตอนนี้กำลังทำรัฐบาลในเครื่องจักรตัวนี้ก็พยายามสร้างทุกอย่างครับแต่ขอบคุณรัฐบาลที่ว่าสร้างทุกอย่างแต่ขอให้ใช้ของในประเทศไม่ใช่สร้างทุกอย่างแต่เพราะว่าผมเป็นคนก่อสร้างต่างประเทศผมก็จะเอายกมาทั้งหมดครับเพราะราคามันดั้มเพราะช่วยเหลืออุตสาหกรรมประเทศเขาฉะนั้นรัฐบาลไทยก็บอกไม่เอาละถ้าอะไรที่ไทยผลิตได้ก็ขอให้ใช้ในเมืองไทยก็ที่บอกว่าสิ่งที่ว่าทำไมเหล็กขาดก็เพราะโรงงานเมืองจีนเนี่ยที่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโรงงานตอนนี้ทยอยทุบทิ้งละเพราะสิ่งแวดล้อมเขารับไม่ไหวละเขาเริ่มเป็นปีละอะไรที่เป็นกรีนอินดัสทรีเขาก็จะพยายามปิดโรงงานก็ที่เมื่อกี้จากสามอย่างราคาขึ้นไอ้สิ่งวัตถุดิบขึ้นไอ้ GDP ทั้งโลกมันดันกันทั้งมาไอ้จีนก็ปีนี้มันเป็นพระเอกในเรื่องกำเด็กก็หลายๆเด็กนะแต่ตอนนี้โรงงานเขาพวกเก่าๆเขาก็ทุบทิ้งที่ไม่มีประสิทธิภาพก็แสดงว่าตอนนี้ดีมานด์การใช้เหล็กในประเทศไทยสำหรับการสร้างเองผลิตเองใช้เองมันเพียงพออยู่ถูกไหมฮะพอเหล็กนี่ไม่มีขาดแน่นอนไม่มีขาดเพราะว่าคุณเอหรือคุณจะเข้าใจว่าเหล็กนี่ผลิตแค่30%มันยังมีแก๊ปมันยังผลิตได้ตั้ง70%เยอะแยะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผู้ใช้กับผู้ผลิตเริ่ม
คุยกันเพราะว่าถ้าไม่จับมือกันโดยรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามหาว่าผู้ใช้กับผู้ผลิตมาเจอกันมาช่วยกันทำยังไงเห็นได้ยินว่าจะทำ business matching ด้วยซ้ำใช่ business matching นะประมาณนั้นนะแต่ matching ก็เริ่มละเพราะคือแต่ก่อนเนี่ยตัวใครตัวมันผู้ผลิตก็อยู่ฝั่งหนึ่งผู้ใช้ก็อยู่ฝั่งหนึ่งอย่างนี้ผู้ใช้เขาก็ที่ประเทศไหนราคาดำถูกๆเขาก็เอาเข้ามาผู้ผลิตเดือดร้อนแต่หลังจากปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะต้นน้ำกลางน้ำเจอพายุมากเจอสึนามินี่นานๆเจอที10ปีเจอทีต่อไปเนี่ยการบริหารเป็นแบบมืออาชีพละมืออาชีพขึ้นแล้วก็มี second generation ซึ่งเป็นรุ่นใหม่เนี่ยว่าไม่เอาละไอ้ค้าขายแบบเบียดกันให้ตายไปข้างคนนี้ตอนนี้ก็คือมาร่วมมือกันคุณใช้เท่าไหร่มาร่วมมือกันแต่มีอย่างเดียวคืออย่าโลภมากคืออย่าเก็งกำไรอย่าสต็อกมากครับเพราะอันนี้ก็คือทำให้หัวใจวายแน่เพราะราคาเวทขึ้นไปที่บอกว่า 200% หรือ 100% นะวันนี้ขึ้นไป 200% ครับค่ะฉะนั้นทุกคนก็ just in time อ๋อสมัยก่อนนี่คือเรียกว่าตายกันไปข้างเลยเหรอฮะตายไปข้างหนึ่งเคยเจออะไรที่หนักสุดๆพอจะแชร์เป็นประสบการณ์ได้ไหมฮะอะไรครับเคยเจออะไรที่หนักสุดๆพอจะแชร์เป็นประสบการณ์สมัยก่อนที่เขาต่อสู้กันได้ไหมฮะอ๋อมันไม่มีอะไรคือคนจีนเนี่ยมันก็ถึงบอกว่าฮ่องเต้เพราะประเทศเจริญก็จะลบกันเองไม่รู้ว่าคนอื่นเขาลบกันเองนี่คือเค้าเจอของนักธุรกิจไทยอ่ะแต่ตอนนี้หลังจากที่มันเสียหายมาเยอะแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็เรื่องสต็อกพอเวลาวันนี้ซื้อพรุ่งนี้กำไรวันนี้ซื้อพรุ่งนี้กำไรใช่มั้ยฮะตอนนี้วงจรนี่ไม่กล้าละแล้วคนนอกวงการก็ไม่กล้าเข้าไปทำอุตสาหกรรมเพราะมันเสี่ยงมากนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมกำไรดีจังทำไมกำไรเวลาโดนเช็คบินทิ้งหมดเลยถ้าไม่ just in time หรือ inventory ดีๆ management ดีๆโดนเช็คบินนี่คุณกำไร5ปีนี่หมดเลยนะปีเดียวโอ้โหค่ะเอ้ยคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์คะแล้วในกรณีของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ที่ใช้เหล็กเนี่ยที่เขาอดทนกันว่าราคาสูงเหลือเกินเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการรับมือยังไงแล้วในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเราได้ช่วยกันยังไงบ้างคะพี่ใหญ่ครับก็อย่างนี้นะคุณสาลินนะคือปัญหาเนี่ยไม่มีใครคิดถึงหรอกครับถ้าผมคิดถึงผมก็รวยไปแล้วเรื่องราคาเนี่ยปีที่แล้วปลายปีขึ้นราคา 2% ถ้าเก่งได้ราคาลุ้นหน้าก็รวยไปแล้วครับนั้นเวลาขึ้นอย่างนี้เราต้องร่วมมือกันครับใช่แต่แน่นอนเราจะพยายามไม่ให้ของขาดอันนี้คือสิ่งสำคัญคือไม่ใช่บอกปิดประตูตีแมวเพราะตอนนี้ไม่มีปิดประตูตีแมวและอุตสาหกรรมนี้มันเป็นอุตสาหกรรมแข่งขันกันแบบฟรีละครับฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกับผู้ผลิตที่ผ่านมาเริ่มร่วมมือดีขึ้นคือสมัยก่อนราคาขึ้นฉันซื้อราคาลงฉันไม่ซื้อต่อไปนี้นโยบายก็ขึ้นว่าขึ้นก็ต้องซื้อลงก็ต้องซื้อใช่ไหมฮะแต่ว่าพอกำไรฉันซื้อพอขาดทุนแล้วผู้ผลิตทำยังไงอ่ะผลิตถ้าสมมติตอนลงผลิตแล้วคุณไม่ซื้อผมก็แย่ครับฉะนั้นผู้ผลิตกับผู้ใช้เนี่ยตอนนี้จะคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีการว่าฉันเดือนนึงใช้เท่าไหร่นะแต่อย่าให้ฉันขาดของคนไม่เสียหายใช่ไหมสมมติว่าเขาผลิต 10,000 ตันผมซื้อคน 10,000 ตันหรือซื้อในประเทศ 10,000 ตันผมไม่สั่งเข้าอย่างนี้มันก็ร่วมมือได้เราก็ต้องเอาสต็อกให้เขา 10,000 ตันเพื่อให้อยู่กันได้หมดไม่ใช่ว่าผู้ผลิตเหมือนกันไม่ใช่เห็นแก่ตัวว่าอ๋อของขึ้นผมไปขายพวกสปอตล็อตขายพวกประเภทที่นานๆมาทีเพราะได้ราคาดีราคามันเหวี่ยงเรื่อยใช่ไหมฉะนั้นที่ถามว่าจะร่วมมือไงไม่ได้แล้วผมว่าการร่วมมือการคอมมูนิเคชันเนี่ยมันสำคัญการคุยกันแล้วผมว่าคือบางครั้งเนี่ยผู้ใช้หรือคนกลางเทรดเดอร์เขาก็ต้องมีอาชีพเขาเพราะเป็นที่สต็อกคนกลางก็ต้องร่วมมือกับผู้ผลิตไม่ใช่บอกคนกลางราคาแพงฉันไม่ซื้อราคาถูกฉันซื้อหรือนำเข้ามาตีในประเทศเองผู้ผลิตเขาก็ไม่ชอบไม่อยากร่วมมือกับผู้ที่เขานำมาตีเขาใช่ไหมฮะประเทศเดิมมันหลบได้เนี่ยมันเวลาซื้อถ้าดีเขาซื้อเยอะๆเวลาไม่ดีฉันไม่ซื้อฉันก็ไปซื้อจากนำเข้าจากเมืองนอกก็ได้ไหมอะไรเงี้ยกูเป็นสปอนเซอร์แต่อุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันต้องผลิตทุกวันอ่ะครับค่ะผลิตเนี่ยมันอย่างที่ว่ามันจะเดือดร้อนนี่ถ้าไม่มีของ
เอ๊ะมันจะเป็นการคุยกัน3ฝ่ายไหมครับทั้งภาครัฐรอบนี้น่าจะดูเหมือนประนีประนอมกันด้วยรัฐมาช่วยด้วยดีๆเพราะว่าทุกคนเคยซัฟเฟอร์มาละเพราะว่าเวลาถ้าเราปล่อยนำเข้าคนผมสมมติผมเป็นดาวสตรีมครับผมซื้อมาคนอื่นก็ซื้อมาทุกคนก็ซื้อมาสุดท้ายก็ไม่ได้ทำลายเพราะต่างคนต่างดำเหมือนกันมุดซื้อมาเพราะต่างคนต่างถ้าสมมติว่าเราร่วมมือกันราคาในเมืองไทยเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำเขาตั้งราคาพอดีพอดีครับแต่ถ้าเมืองนอกเขาเหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงหมายว่าไปเจอประเทศไหนเขาดำอยากจะดำเข้ามาหลีกเลี่ยงคุณภาพหรือหลีกเลี่ยงแอนตี้ดัมปิ้งมาเขาก็หลบมาครับคนไหนซื้อหลบมาเก่งคนนั้นก็ได้กำไรแต่เวลามาก็มาเยอะๆเขาก็ไม่ได้กำไรครับฉะนั้นสุดท้ายก็เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยคือต้นน้ำที่ผมเมื่อกี้บอกไงว่าต้นน้ำกลางน้ำเดี๋ยวนี้เขาใช้มืออาชีพครับเขาใช้เจเนอเรชันที่สองที่เปิดคอมพิวเตอร์รู้หมดอ่ะง่ายมันโลกเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเหล็กมันราคามันอิงตลาดโลกมันไม่ใช่อิงในเมืองไทยหรืออิงที่เอเชียครับอิงทั้งโลกมันไม่มีอะไรปิดบังมันมีงานส่วนใหญ่เท่าที่มาในระยะหลังเนี่ยหนึ่งในเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงวิกฤตมันคือเรื่องของการลงทุนของภาครัฐเนี่ยไอการประมูลงานโครงการใหญ่ๆหรืองานก่อสร้างแน่นอนมันต้องเกี่ยวข้องกับเหล็กอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันจะต้องสะท้อนภาพนโยบายการประมูลงานของภาครัฐเพื่อปรับราคาเพื่ออะไรยังไงด้วยไหมครับคือเราก็เห็นใจพวกผู้ก่อสร้างซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นมิตรคุยกันเพราะผู้ก่อสร้างเขาก็ไม่อยากนำเข้าเป็นล็อตๆโดยเฉพาะผู้ก่อสร้างไทยนะฮะไม่ใช่ก่อสร้างต่างประเทศก่อสร้างต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็เจอเมคอินไทยแลนด์ผมรับงานมันไม่ใช่งานมันจะเสร็จภายในปีนี้นี่บางทีต้อง2ปีเสร็จโปรเจกต์อันข้างหน้าแล้ว2ปีเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแค่ 2-3 เดือนนี่ก็ขึ้นเป็น 100% ครับฉะนั้นรัฐบาลเขาก็มีค่าเคไว้คอยปรับราคาเคลื่อนไหวของวัตถุดิบช่วยให้ใช่มั้ยฮะก็มีคงมีข้อนึงนะแต่ข้อนี้ flexible หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจคือการที่มีข้อมูลหรือการปรับค่าเคปัจจุบันมันไม่ใช่ว่ามีใครต้องการกำไรมากๆครับไม่มีใครอยากจะขาดทุนมากๆครับเพราะว่าคนก่อสร้างเวลาประมูลงานมากำไรก็ไม่ใช่ว่าเยอะค่ะคุณอะไรที่เป็นวัตถุดิบที่มันพิจิกไม่ได้ครับแล้วไปจองโรงงาน2ปีเขาก็ไม่กล้าให้คุณจองเขาก็บอกว่าจองได้ราคาอาจจะตามตลาดหรือ whatever ถ้าจำนวนน้อยเขาก็ให้จองถ้าจำนวนเยอะๆจนทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เขาก็ต้องไม่กล้ารับรับ quantity ได้ทุกที่เขารับจำนวนได้แต่ไม่สามารถรับราคาที่ยาวเยอะๆคุณสมศักดิ์ขยายความค่าเคสักนิดได้ไหมคะเพราะว่าค่าเคเนี่ยมันเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของ7สมาคมผู้ประกอบการเหล็กไทยที่ยื่นไปถึงนายกด้วยค่ะค่าชดเชยการปรับราคานี้เหรอใช่ผมคิดว่ามันเป็นการชดเชยการปรับราคาว่าเพราะว่ามันไม่ใช่มีเพิ่งสมัยเดียวเนี่ยหลายๆที่เวลาสมมติน้ำมันเนี่ยอยู่ๆน้ำมันขาดตลาดไปเลยอ่ะสมมติเขาก็ต้องมีอะไรที่มาปรับไอ้ค่าเคใช่ไหมคนเคเนี่ยก็เป็นการประมูลรัฐบาลเขาจะมีเขียนแต่ให้รัฐบาลค่าเคอาจจะปรับให้มันแบบอัปทูเดตหน่อยอ่ะเพราะว่าการปรับราคาอะไรมันก็มีหลักฐานมีเอกสารมีทุกอย่างมีเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีตัวนี้ผมรับงานผมก็ณวันนี้ผมรับงานผมก็ไม่กลัวถ้าขึ้น 10% สมมุตินะเช่น 10% ผมรับได้ 20% ผมรับได้แต่ถ้ามากกว่านั้นต้องมีอะไรมาชดเชยเขาประมาณนั้นน่ะก็คือเขาคงเป็นงานระเบียบของราชการแต่ค่าเคตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะล้าสมัยไปได้ไม่ทันเหตุการณ์โลกยังไงครับขึ้นเป็น 100% ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครอ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เกิดนั้นบ่อยๆใช่มั้ยฮะอยู่ทุกทั้งโลกจะมาพุชGDP ของตัวเองใช่ไหมฮะตอนนี้อเมริกาก็พุชใครๆก็พุชยุโรปก็พุชเพราะว่าดีมานด์มันก็ต้องเข้าครับประเทศไทยเดี๋ยวก็ต้องพุชที่ตอนนี้ก็พุชอินฟราสตรักเจอร์กี่ล้านล้านโครงการที่กี่ล้านล้านบาทมันก็ต้องพุชเพียงแต่ตอนนั้นพุชไปนำเข้ามาหมดซึ่งตอนนี้พุชให้ประเทศอื่นดูครับดูแล้วสถานการณ์ราคามันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือมันจะนิ่งสักประมาณเมื่อไหร่ยังไงไหมครับผมคิดว่าจากดีมานด์ขนาดนี้นะโลกปีนี้ปีนี้2021มันก็คงต้องพยายามทุกคนพุช GDP ขึ้นมาผมคิดว่ายังไม่ยอมนิ่งหรอกประเทศไทยนี่ปีนี้คนก็พีดีกว่า 2% อะไรยังต่ำwhatever เขาก็ทุกคนก็ไม่อยากจะตกกระแสนี้ก็พยายามพุชอุตสาหกรรมทุกอย่างให้มันพุชขึ้นมาแน่นอนในเรื่องการท่องเที่ยวก็จะพูดยากคนจะเดินทางน้อยอันนั้นก็คงหวังได้บ้างแต่ทุก
กลับมาที่อินดัสทรีสร้างอินฟราสตรักเจอร์ตัวเองสร้างบ้านให้ชาวบ้านอยู่ให้ดอกเบี้ยถูกๆฉะนั้นการดีมานด์เรื่องเหล็กเนี่ยผมคิดว่าจะยืนไปอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะจะยืนราคาเนี่ยประมาณพักหนึ่งแต่ถามว่าร้อนแรงจากนี้ไหมน่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะไม่น่าจะหนักกว่านี้ทำนองนั้นไม่น่าจะหนักกว่านี้ละแต่มันก็บวกลบบวกลบอยู่แถวนี้ในช่วงหลังๆหุ้นอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นนะครับเหล็กขึ้นก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าเหล็กเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันขึ้นมาแรงใช่ไหมขึ้นมาเยอะใช่เขาก็อยากจะซื้อเหล็กแล้วก็ปลายมาสหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มออกมาแล้วผลก็น่าจะดีทุกคนบริษัทที่เราตามน้ำต้นน้ำปลายน้ำเพราะว่ามันเริ่มประจักษ์แล้วว่าทุกอย่างมันมาดีละแต่แน่นอนเหล็กก็ปรับเซียนทุกคนก็ทราบปรับเซียนก็คือไม่ว่าต้นน้ำกลางน้ำเจอพายุสึนามิทิ้งแต่ตอนไปนี้ผมคิดว่าทั้งโลกเนี่ยไอ้ทั้งประเทศไทยดีกว่าว่าเรื่องเหล็กก็ระวังขึ้นครับคนหุ้นก็ต้องชอบด้วยนะการลงทุนนี่ต้องชอบนะถ้าไม่ชอบนี่ไม่มองเลยนะครับบอกว่าถูกเออไปเลยแต่บางคนก็เพราะว่าอย่างที่พูดอะเวลาขึ้นเหวี่ยงก็ขึ้นแรงแต่ตอนนี้สำคัญคือตอนลงทุกคนต้องคอนเซอร์เวทีฟครับเหล็กผมว่าปีนี้ทั้งปีผมคิดว่าผลประกอบการทั้งระบบน่าจะใช้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าดีมานด์มันมีนั่นน่ะสิการมันต้องมีดีมานด์แล้วการใช้เหล็กแล้วรัฐบาลผมคิดว่าไม่นิ่งนอนใจก็ไม่ให้ปล่อยต่างประเทศมาดั้มจนอุตสาหกรรมบ้านเราเจ๊งอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้บอกว่า 6-7 ประเภทที่สร้างมีครบหมดเนี่ยลงทุนไป 4-5 แสนล้านไม่ใช่ธรรมดาเป็นอุตสาหกรรมหนักที่ใช้เงินเยอะมากต่างประเทศเนี่ยเขามีแต่รัฐบาลเนี่ยถือหุ้นเมืองจีนที่รัฐบาลถือหุ้นหมดเลยนะเออทำไมบ้านเรามันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะครับโทษอ้าวรัฐบาลเราจะลงทุนไม่กล้าเนี่ยใช่ไหมฮะอุตสาหกรรมมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะผมว่ามันก็น่าจะใช่ใช่แต่ตอนนี้รัฐบาลเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานคือสมัยก่อนบางคนก็บอกปล่อยฟรีไปเลยปล่อยฟรีตอนนี้เราคงไม่มีเหล็กใช้แล้วตายแล้วใช่ใช่วันนี้อ่ะเพราะว่าทุกต่างประเทศก็ไม่ส่งออกเขาจะล็อกคือจะขายแพงมากครับนะฮะถ้าว่าปล่อยฟรีคือสมมติโรงงานประเทศไทย 4-5 แสนล้านปิดหมดครับไม่มีใครจะส่งมาเนี่ยใครจะส่งในเมื่อประเทศเขาดีมานด์เขาเยอะเขาก็ต้องใช้กันอยู่ในประเทศแพงกว่าปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยมันเป็นเวิลด์มาร์เก็ตครับเพราะงั้นยังไงอุตสาหกรรมหลักของประเทศอ่ะมันต้องดูแลรัฐบาลที่รัฐบาลจีนเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำของเขาใหญ่ๆเนี่ยจีนสั่งเดินซ้ายเดินขวาที่ดินฟรีดอกไฟฟ้าถูกอะไรอะไรเขามีโพลิซีอ่ะทางประเทศจีนก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเขารู้นี่ว่าอะไรที่อุตสาหกรรมประเทศจะต้องได้เขารู้ว่าต้องใช้อะไรแล้วเขารู้ว่าต้องคุมราคาอะไรใช่ไหมฮะเขาต้องมีเครื่องมืออ่ะวันนี้เขาก็บอกร้อนแรงไปแล้วนะหยุดบ้างทุกอย่างพอจีนบอกหยุดบ้างทุกอย่างมันก็คูลดาวน์แต่ถามว่าหยุดแล้วสินแร่เหล็กลงไหมไม่ลงละเพราะว่าดีมานด์มันเยอะครับค่ะนะฮะมันก็พากันถามว่ามันจะร้อนแรงไปอีกไหมผมคิดว่าประเทศจีนอ่ะที่เขาใช้เยอะอินฟราเขาก็กลัวประเทศชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนที่ซื้อของแพงเขาก็พยายามคุมครับคุมแต่แน่นอนเขาก็คุมวัตถุดิบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นในบ้านเรามันมีสถานการณ์แบบนี้มันจะทำให้ เกิดการชะลอตัวลงของการขยายตัวเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องของการทำธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไหมล่ะครับทั้งนั้นผมว่าก่อสร้างตอนนี้มันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่พวกธนาคารทั้งหลายจะคุยกันไงว่าจะหยุดหรือจะอะไรมันไม่ใช่แค่ก่อสร้างผมคิดว่าต่างประเทศทุกประเทศเขาก็ผลิตเขาก็ช่วยเหลือกันรถยนต์เนี่ยตอนนี้เมืองไทยเริ่มเอ็กซ์พอร์ตเยอะหลายประเทศเขาเริ่มซื้อรถยนต์ละเขาก็จะส่งเสริมเขาประเทศจีนก็ตอนนี้ก็ส่งรถยนต์คือทุกคนเนี่ยพยายามจะคอนเซนเทรตทำยังไงให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นเพราะตอนนี้หลังจากโควิดนี่มันน่วมไปหมดเลยทั้งระบบใช่ไหมมันก็ต้องเอาภาคอุตสาหกรรมมาช่วยด้วยถามว่าภาคท่องเที่ยวเราเคยได้กี่ทิวเลียนบาทมันเป็นไปไม่ได้ละอาจจะใช้เวลาอีกปีนึงหรือใช้เวลาครึ่งสองปีเราก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปชีวิตจะกลับไปเหมือนเดิมไหมเราก็เอาแบบที่เอาที่เรามีผลิตอยู่แล้วอ่ะแล้วอินฟราสตรัคเจอร์บ้านเราขาดอ่ะคุณเอ๋มันไม่ช่วยเรามีเต็มที่สะพานมีการเขาเรียกสะพานมีการ
30-40ปีสะพานมันยังสร้างได้อีกเป็นร้อยเป็นพันสะพานมันก็เหล็กไม้มันรีไซเคิลมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือทำแบบคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมครับเชิญนะมีพอดีดิฉันเห็นมีคนเขาตั้งข้อสังเกตมานะบอกว่าบ้านเราเนี่ยไปไหนมาไหนก็เห็นตึกเห็นสะพานโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะในต่างประเทศเนี่ยในต่างประเทศเห็นเขาใช้เหล็กกันมากแต่เมืองไทยเนี่ยสมัยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นปูนเราใช้เหล็กกี่สักกี่สัดส่วนเป็นยังไงคะคือบ้านเราเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยตอนนี้ยังใช้เหล็กน้อยมากเหตุสมัยก่อนเนี่ยเหล็กบ้านเราแพงเขาบอกฉะนั้นโครงสร้างคุณจะเห็นเป็นแต่ปูนปูนเราก็รู้ว่าจะรื้อสะพานปูนนี่ต้องรื้อแล้วไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนอะใช่ครับแต่เหล็กเนี่ยมันรื้อเสร็จเนี่ยมันเข้าไปลองหลอมได้ครับค่ะเวลาการสร้างมันเร็วกว่า 30% 20-30% แน่นอนสมัยก่อนเขาบอกว่าเหล็กบ้านเราแพงครับแต่ตอนนี้มันเริ่มถูกแล้วมันแข็งได้หมดนะฮะถ้าไม่มันยังไงมันก็ยังไงโครงสร้างเมืองนอกเนี่ยที่เขาใช้โครงสร้างเหล็กเขาสร้างมาเป็นร้อยปีไม่ว่าอเมริกานิวยอร์กก็ทนอยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นโครงเพราะว่ามันเวลามันแกว่งตัวมันเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันยืดหยุ่นได้แข่งได้โครงเหล็กที่เหล็กนี้ที่ในญี่ปุ่นในอเมริกานี่เขาใช้เหล็กเยอะมากครับฉะนั้นคิดว่าประเทศไทยน่ะหลังจากราคาเหล็กไม่แพงแล้ววิศวะผู้ออกแบบเขาก็พยายามจะไปใช้เหล็กเพิ่มขึ้นแต่ช่วงหลังผมเห็นคนใช้โครงสร้างเหล็กที่เป็นเหล็กกล่องเยอะมากขึ้นนะฮะใช่ครับไอ้เหล็กกล่องเหล็กอะไรเซ็กชันนี้มันเร็วมากเพราะว่าเขา2ปีคุณไม่เห็นประเทศจีนที่เขาบอกสร้าง6เดือนเสร็จหมดใช่ใช่ใช่มันคงไม่ใช่ปูนนะปูนยังแห้งไม่ทันเลยถูกครับใช่ครับนี่เขาเหล็กหมดเขาสร้างแล้วเวลาเดี๋ยวนี้โครงสร้างเนี่ยจะตกกระจายว่าเราสร้าง2ปีครึ่งครับทั้ง3ปีโปรเจกต์ใหญ่เขาสร้างปีครึ่งปีนึงก็เหล็กหมดฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเริ่มค่อยๆขยับอย่างคุณสลินนาถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านเรามีแต่ปูนรู้ว่าปูนสำหรับปูนก็ยังใช้อยู่แต่เรื่องอินฟราบางอย่างเนี่ยมันควรจะผสมเหล็กเพราะเหล็กมีรีไซเคิลมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นหลอมได้หมดถ้ามองถึงตรงนี้แล้วแสดงอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเราเองถ้ามุมมองใน2ด้านอันนี้ช่วงเวลาค่อนข้างกระชั้นแล้วนะครับรบกวนนิดนึงก็คือ2ด้านด้านแรกในแง่ของมูลค่าของตลาดแล้วก็ราคาที่มันมีการเหวี่ยงพอสมควรมันจะไปยังไงต่อในอีกด้านนึงเนี่ยในตลาดทุนเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่น่าลงทุนอยู่ไหมสำหรับหุ้นในตลาดมี2มุมรบกวนเรียนถามช่วงท้ายหน่อยฮะผมเอาเรื่องการลงทุนแล้วกันคนที่ชอบเหล็กเขารอได้ยังไงเขาก็จะลงทุนเรื่องลงเหล็กครับเขาก็ลงทุนตอนขาขึ้นเหมือนกันเพราะคนมีคนซื้อคนขายมีอะไรก็เรื่องปกติเพราะเหล็กเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามันมีนานๆทั้ง10ปีมันจะโดนพายุอะไรเงี้ยแต่ต่อไปนี้คิดว่าน่าจะน้อยลงเพราะว่ารันโดยผู้เค้าเรียกคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นครับนะฮะแล้วก็เหล็กเนี่ยหุ้นจะไปทางไหนผมก็ไม่สามารถบอกได้ถ้าบอกได้ผมก็จะไปซื้อแต่ตอนนี้เหล็กซื้อดีสตีลไปไหมไม่ได้เดี๋ยวผมก็มีปัญหาผมครับตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเหล็กเนี่ยถ้าถามผมคิดว่าจะยืนราคานี้อีกระยะหนึ่งแน่นอนพอสมควรที่เมื่อกี้พูดใช่ไหมครับทุกอย่างอยู่ที่ผมผลประกอบการแน่นอนครับว่าปีนี้จะเป็นไงกำไรไงอะไรมันจะออกมาเรื่อยๆละแล้วก็อาจจะเป็นลองเทอมก็ได้ใช่ใช่ในหลายๆประเทศนี่คนลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กมีเป็นลองเทอมเป็นแคชคาวว่าตอนนี้ดาวสตรีมเป็นแคชคาวอยู่มีเดียมเทอร์มีเดียมมีเดียมแล้วอัพสตรีมอาจจะเป็นแคชคาวก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะว่าการบริหารจัดการเรื่องเหล็กก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบถามนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนี่เรื่องผมลงทุนเป็น VI ไปเก็บยาวๆไป whatever ใช่ไหมฮะผมคิดว่าตอนนี้ทำอะไรก็ได้ว่าให้เพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้ดูจากสภาพไตรมาส1ไตรมาส2เราจะรู้แล้วว่าวงการอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยตอนปิดไตรมาสมันจะเป็นยังไงพูดถึงใช่ผมว่าทุกอย่างเป็นพิสูจน์ด้วยตัวเลขอ่ะเพื่อปัจจุบันจะไปบอกว่าข่าวลือนี่นู่นนี่นู่นผมคิดว่าคนที่ลงทุนก็เริ่มจะดูตัวเลขมากขึ้นครับนี่ก็คือข้อแรกอะไรนะคุณเอที่มันอ๋อผมถามว่าราคาในวงการอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการขยับขยื่นไปทิศทางไหนปีนี้คงเห็นภาพมากขึ้นปีหน้าถ้าโควิดมันคลายมันจะดีขึ้นอย่างไรไหมฮะผมคิดว่าปีนี้อ่ะการใช้เหล็กมันคงเยอะขึ้นเยอะอยู่แล้วอะใช่ไหมเพราะว่าคนจะซื้อในตอนช่วงอัพเทรนเนี่ยคงไม่ซื้อช่วงดาวเทรนฉะนั้นดีมานด์มันก็คงยืนอยู่อย่างนี้ราคาถามว่าตอนนี้มาร้อนแรงมาตั้งแต่2ไตรมาสแล้วจากนี้ไปเป็นไงผมก็คิดว่ายืนปรับฐานอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จ
จะยังไงก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็ดูผลประกอบการแล้วก็งานซัพพลายผมคิดว่าตอนนี้ผู้นำเข้าก็เริ่มเข้าใจผู้ผลิตพยายามร่วมมือกันขึ้นมากขึ้นเพื่อมาใช้ในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามส่งเสริมทำยังไงว่าให้มาใช้ในประเทศเพื่อใช้กำลังผลิตของกระทรวงอุตสาหกรรมให้เต็มผมคิดว่าต่อไปนี้ความร่วมมือจะมีมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมก็ประมาณนี้นะครับดร.สมศักดิ์ฮะผมขออนุญาตพอดีเวลาค่อนข้างกระชั้นพอสมควรมีโอกาสเขาได้เรียนเชิญมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณสลินนาขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เรียกว่า